เคยไหมกับการที่เราต้องนั่งโต๊ะเลคเชอร์เวลาเรียนแล้วเราปวดหลังปวดคอปวดเมื่อยต้องก้มเขียนหนังสือเป็นเวลานานๆโต๊ะเลคเชอร์ก็ต่ำไม่เป็นใจเงยหน้ามาดูครูสอนอีกทีก็มีสัญญาณเมื่อยที่คอซะแล้วสวัสดีครับวันนี้พวกผมทั้ง5จะมานำเสนอโต๊ะเลคเชอร์โปรกันนะครับผมโต๊ะเลคเชอร์โปรดีกว่าโต๊ะเลคเชอร์ธรรมดายัางไงเราไปดูกันเลย อย่างแรกเราจะมาพูดถึงปัญหากันก่อนนะครับปัญหาที่พบหลักๆคือเมื่อเรานั่งโตเรคเชอร์ ure, ตอนมองกระดานก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่พอเวลาเราเรียนเราก็ต้องเขียนเลค t เชอร์ใช่ไหมครับซึ่งจังหวะที่เราก้มเราไม่รู้สึกอะไรแต่เวลาที่เราก้มเขียนไปนานๆแล้วเงยหน้าขึ้นมาดูคุณครูสอนเนี่ยสิเราเริ่มปวดคอปวดหลังแล้วครับผมทั้งๆที่เราอายุเพียงเท่านี้เองเหรอเราต้องมาปวดคอแล้วเหรอเนี่ย และปัญหาอีกปัญหาหนึ่งของคนถนัดซ้ายเวลาใช้โตเลคเ,เชอร์คือมันต้องยกแขนเขียนเลคเชอร์ตลอดเวลาในการเขียนเนี่ยสิช่างใช้งานหนะ่กจริงๆต่อมาเราได้ทําการรูลาของโตเลคเชอร์นะครับผมเพราะว่าถ้าใช้โตเลคเชอร์แบบเดิมเนี่ยคะแนนของรูลาจะอยู่ที่5-6ถหือว่าสูงมากๆทีเดียวต้องทําการปรับปรุงซะแล้ว โดยเราจะปรับปรุงดังนี้ 1. สามารถปรับระดับความสูงต่ำของระดับมือที่ใช้เขียนหนังสือได้ 2. เพิ่มพื้นที่ของโต๊ะเลคเชอร์ลดการก้มหน้าและทำให้คนสามารถถนัดซ้ายเขียนได้สะดวกโดยไม่ต้องยกแขนด้วยโดยหลักการที่เราจะใช้ปรับปรุงโต๊ะเลคเชอร์นะครับหลักการที่ใช้คือ workspace design เรื่อง Design for adjustable lens คือให้อยู่ในระดับเปอร์เซนไทที่5ของผู้หญิงจนไปถึง95%ทของผู้ชายนอกจากนี้เรายังออกแบบโต๊ะเลคเชอร์โดยหลักการ s i c e of sitting คือสามารถปรับระดับได้โดยมือเดียวและง่ายต่อการปรับครับผมและก็พื้นที่ของโต๊ะจะกว้างขึ้น10%โดยอ้างอิงจากบทที่3 workspace design เรื่อง normal area และ maximum area ครับผมหลังจากการปรับปรุปรงโตัว lecture อ,อันไหม่นะครับและได้ทำดูลาคะแนนจะลดลงเหลือ4ครับผมอ่าซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับต่อมาเราจะมาดู UI กันนะครับผมก่อนหน้านี้ความสูงของโต๊ะจะอิงตามค่าเฉลี่ยของมนุษย์ครับผมแล้วก็ไม่มีที่วางแขนของคนถนัดซ้ายพื้นที่โต๊ะก็น้อย หลังจากปรับนะครับผมสามารถปรับระดับความต้องการของผู้ใช้งานได้มีที่วางแขนสลหรับคนถนัดซ้ายแล้วก็พื้นที่โต๊ะเยอะขึ้นครับผมต่อมาเราจะมาดู U X ครับก่อนหน้านี้เวลาเขียนต้องก้มหน้าแต่ก็เงยหน้าเพื่อมองกระดานและจดทําให้เกิดความเมื่อยล้าที่คอคนที่หนัดซ้ายใช้แล้วเกิดอาการเมื่อยล้าที่แขนซ้ายเนื่องจากไม่มีที่รองแขน เคลื่อนย้ายง่ายน้ำหนักเบาวกว่าหลังจากปับนะครับองศาการก้มหน้าน้อยลงเวลาเขียนหนังสือเขียนสะดวกเพิ่มขึ้นเพราะไม่ต้องยกแขนเวลาเขียนแล้วครับผมแต่ข้อเสียข,ของมันก็คือน้ำหนักของโต๊ะก็จะเพิ่มมากขึ้นครับกลุ่มของผมขอจบการนำนะเสนอโต๊ะเลคเชอร์โปรเพียงเท่านี้ครับผม